คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย1ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน2เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง3บรรเทาความสงสัยได้ทั้งของ4ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง5จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวฟท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและพระราชวิเทศปัญญาคุณพระประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและความอำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณนะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังพักกาอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์ UKตำบลลันคอนอำเภอคอนตันจังหวัดเชสเชียประเทศอังกฤษว่ายากหน่อยจังหวัดนี้นะ เพิ่งเสร็จงานสงกรานต์มาใหม่ๆที่วัดนี้ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศ
ประธานสงฆ์วัดพระสิงห์ UK ได้จัดกิจกรรมวันมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ผ่านไปผู้พูดก็ได้มีโอกาสมาร่วมโอ้มีพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวพม่าโอ้ชาวอังกฤษโอ้เป็นจำนวนมากหลายร้อยคนมาร่วมงานก็สนุกสนานรื่นเริงเบิกบานในวันปีใหม่กันส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์ทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์แล้วก็มีดนตรีคณะใหม่ยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อคณะโอ้โด่งดังมาในอดีตนู่นมาจากจังหวัดขอนแก่นคุณโยมอรชรเป็นนักร้องนักรำหมอรำแล้วก็นี่มานี่ก็แต่งเพลงภาษาอังกฤษร้องเพลงภาษาอังกฤษดังลั่นเราก็มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วร้องเพลงเก่งมากเสียงดีโอ้เป็นที่น่าอนุโมทนาเนี่ยสาธุมาช่วยงานฟรีนะไม่มีไม่ได้มีค่าตัวเดี๋ยวต่อไปถ้าเป็นวงใหญ่วงดังก็จะมีค่าตัวสูงเนี่ยค่าตัวแพงกำลังเริ่มต้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่มาช่วยงานกันที่วัดพระสิงห์นี่มีญาติโยมกำลังแรงแข็งขันมาช่วยงานกันเป็นจำนวนมากโอ้น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในต่างประเทศที่เห็นมาหลายวัดในประเทศอังกฤษที่นี่ถือว่าสุดยอดในความร่วมมือความสามัคคีในหมู่ศรัทธาญาติโยมในหมู่บริษัทในหมู่พุทธบริษัทกำลังแรงแข็งขันมากตอนนี้ก็เข้ามาสู่สถานีเรื่องของธรรมะธรรมูกันอีกเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องการกินจุการกินจุอันสืบเนื่องมาจากงานวันสงกรานต์ปลาอาหารอุดมสมบูรณ์โอ้นำอาหารลงทานญาติโยมนำมาตั้งกันเต็มคนนี่เรียงแถวกินกันโอ้ไม่หวาดไม่ไหวการกินจุแต่บางครั้งก็ต้องระมัดระวังมันเป็นโทษนะเป็นโทษเป็นภัยในทางพระพุทธศาสนาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสเตือนไว้เสมอว่าโภชเนมัตตัญญุตตานะอย่างนี้นะหรือไม่ก็มัตตัญญุตตาจะพัฒตัดสมิงอย่างนี้คือให้รู้จักประมาณในการกินกินพอประมาณอย่ากินมากเดี๋ยวเหมือนกับพรามชูชกในเรื่องพระเวสสันดรชาดกพราหมณ์ชูชกก็ท้องแตกตายเลยกินมาก
ไม่ได้กินมาหลายวันมันโดนอาหารกินมากเข้าไปก็เอาเลยทีนี้ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารวัดของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็เป็นผู้ปกครองเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในสมัยนั้นบรรดาแคว้นใหญ่ๆทั้งหลายอย่างแคว้นโกศลแคว้นอังคะแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอยู่ในแคว้นมคธเมืองกรุงราชคฤห์อย่างนี้แคว้นใหญ่ๆ เมืองใหญ่ๆก็ทรงปรารภนะพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสพระธรรมเทศนาว่าอโลกขยะปรมาลาภาลาภลาภสักการะเนี่ยมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งว่าไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเหมือนกันที่เราแปลกันในภาษาไทยว่าไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งทีนี้พวกขี้เมาก็เอาไปแปลกันอีกนะเพิ่มเติมเข้ามาควายไม่เป็นโรคเป็นลาภสุดยอด ควายไม่เป็นโรคเป็นลาภสุดยอดอันนี้พวกขี้เมาพวกขี้เมาเนี่ยนะก็ไปแปลกันอยู่เรื่อยนะพุทธพจน์ก็เอาไปแปลเล่นกันเป็นว่าเล่นอะไรสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรนะสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวแปลกันไปมั่วหมดน้าเอานี่มาดูเรื่องของการกินจุของพระเจ้าประเสนที่โกศลบ้างในสมัยหนึ่งพระราชาเสวยพระกริยาหารตั้งทันนานแห่งข้าวสารทันนานนี่ยังไงทันนานนี่บ้านเราก็คือ1ลิตร1ลิตร1ทันนานเนี่ยเท่ากับ1ลิตรก็คือ1กิโลก็ได้1กิโลกินยังไงกินข้าวสารเป็น1กิโลสูปะและพยัญชนะนะกับข้าวกับแกงกับข้าวกับแกงด้วยนะไม่ใช่เฉพาะข้าวสารนะไม่ใช่เฉพาะข้าวสุกเลยนะกับข้าวกับแกงด้วยอันสมควรแก่พระกยาหารนั่นเนี่ยข้าวแกงก็เท่ากันก็แสดงว่า1กิโลเหมือนกันหนึ่งทนานเหมือนกันกับกับแกงหนึ่งทนานเหมือนกันรวมแล้วสองทนานรวมแล้วสองทนานสองลิตรสองกิโลอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งกิโลท้องนี่น่าจะพุงใหญ่นะน่าจะเป็นคนรูปร่างใหญ่พุงใหญ่รูปร่างใหญ่พุงใหญ่วันหนึ่งเนี่ยเช้าเธอเสวยพระกริยาหารเช้าแล้วนี่แสดงว่าทุกวันนะนี่ทุกวันเป็นอย่างนั้นนะวันละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสองกิโลรวมทั้งกลับกับการทุกวันเลยโอ้โหทุกวันเลยคนสมัยนั้นโอ้กินอาหารกันสองมือนะคนอินเดียนะคนสมัยพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันกินประมาณสิบโมงเช้าเก้าโมงครึ่งสิบโมงนี่นะเสร็จแล้วไปกลางคืนอีก10โมงนู่นเขาห่างกัน12ชั่วโมงนะ
ตอนกลางวันนี่ก็ดื่มน้ำชาบ้างดื่มอาหารอะไรเล็กๆน้อยๆของเบาๆบ่าย2 โมงบ่าย3 โมงนี่นะเห็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสถานที่ทำงานราชการอะไรต่างๆเริ่มทำงานกัน11 โมงนะจริงๆนะ10 โมง 10 โมงครึ่งนี่พากันไปที่ทำงานพากันไปที่ทำงานเหมือนในประเทศอังกฤษปัจจุบันนี้ก็เหมือนกัน9 โมง 10 โมงไปที่ทำงานกันเปิดทำงานกันไม่ใช่เปิด7 โมงเหมือนบ้านเรานะ7-8 โมงบ้านเราอันนั้นเนี่ยใน10 โมงในอินเดียสมัยนั้นก็อังกฤษนี่แหละไปปกครองแต่ก็มีมาเดิมนะมีมาแต่เดิมเพราะมันเป็นเมืองหนาวตื่นเช้ามายังไม่ตื่นกันนี่7-8 โมงยังไม่ตื่นกันนี่ พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตหรือพระสงฆ์องค์เนรบิณฑบาตเนี่ยจะไปเหมือนบ้านเราไม่ได้นะตีห้าหกโมงไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรไม่มีคนตื่น ก็ต้องไป8 โมง 9 โมง 10 โมงนู่นจึงจะมีอาหารจึงจะมีอาหารมีข้าวปลาอาหารเอาพระเจ้าไปเซ็นที่กุศลนี่ก็เหมือนกันทุกวันวันละ2 กิโลข้าว1 กิโลแกง1 กิโลหนึ่งธนานนะเท้าเธอก็เสวยพระกยาหารเช้าแล้วยังไม่บรรเทาความเมาเพราะพัดเลยโอ้ยังมึนมึนเมาเมาอยู่เช่นน้ำมันอืดนะยังมึนมึนเมาเมาจะหนักท้องอยู่อย่างนั้นนะก็เสด็จไปสู่สำนักพระศาสดามีพระรูปอึดอัดคือร่างกายรู้สึกอึดอัดก็เสด็จไปที่วัดเชตวันเลยทีเดียวฉันเสร็จแล้วก็ไปเลยละอาขออภัยรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยเสวยเสวยเรียกว่าผิดเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยมันมาโอ้อึดอัดมากเต็มท้องนะท้องเต็มท้องเต็มท้องอิ่มอึดอัดมากจงพลิกกลับไปกลับมาข้างโน้นและข้างนี้อยู่แม้ถูกความหลับครอบงำ เมื่อไม่สามารถจะทรงอัตถมตรงได้คือนอนไม่ได้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเอียงไปเอียงมาหมุนไปหมุนมาโอ้มันอึดอัดมันอึดอัดไปหมุนไปข้างโน้นข้างนี้แล้วก็ง่วงด้วยก็เรียกว่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาพระพุทธองค์จึงพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายเน้นไม่ให้กินมากให้กินแต่น้อยให้ท้องพร่องไว้ไม่งั้นมันง่วงทำสมาธิภาวนาไม่ได้เมื่อไม่สามารถจะทรงอัตถมตรงได้จึงประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งนั่งไปอีกข้างหนึ่งเลยทีนี้ไม่อยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วไปอีกข้างหนึ่งมันไปหาที่พิงฝาอย่างเงี้ยพิงฝาพิงฝาอย่างเงี้ยครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับเท้าเธอว่ามหาบพิตรพระองค์ยังไม่ทันพักผ่อนเลยเสด็จมาแล้วหรือยังไม่ทันพักผ่อนเลยเสด็จมาแล้วหรือว่างั้นนะพระราชาวัดก็ตรัสต่อว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าเหมือนตั้งแต่เวลาที่บริโภคแล้วหม่อมฉันมีทุกข์มากมีทุกข์มากลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเท้าเธอว่ามหาบพิตร
การบริโภคมากเกินไปเป็นทุกอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกินมากเป็นทุกอย่างนี้นะ อันนี้แล้วก็ตรัสสอนเออตรัสสอนสอนพระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยประการต่างๆเออก็ตรัสว่าเออความสันโดษเนี่ยด้วยวัตถุตามที่ตนได้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดยอดหมายถึงว่ามีความสันโดษในสิ่งของหรือแม้แต่การกินเนี่ยนะก็คือรู้จักพอนะรู้จักพอกินอิ่มพอดีแล้วก็หยุดครึ่งธนาเนี่ยในครึ่งกิโลเนี่ยนะตัวใหญ่กินน้อยก็ไม่ได้ต้องกินมากแต่ว่าไม่เอาเต็มที่1 ลิตรเต็มที่หมดเลยนะหุงมา1 ลิตรหมดเคยอย่างนี้นะสักครึ่งหนึ่งนะต้องสันโดษอันนี้เขาเรียกว่ามีความสันโดษในการกินสันโดษในการได้สิ่งของอะไรต่างๆนะไม่เอามากจนเกินไปชื่อว่าญาติเนี่ยเป็นเช่นกับผู้ที่คุ้นเคยกันเนี่ยไม่มีชื่อว่าความสุขอย่างยิ่งเช่นกับพระนิพพานเนี่ยไม่มีแล้วก็ตรัสเป็นคาถาตรัสเป็นคาถาว่าอโลคยาปรมาลาภาเนี่ยเป็นต้นอโลคยาปรมาลาภาสันตุถีปรมังทนังสัพเสมอด้วยความสันโดษความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งทรัพย์นี่มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง ลาภทั้งหลายนี่มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ญาติมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างยิ่งนะวิสาสาปรมาญาติบรรดาญาติทั้งหลายเนี่ยมีความคุ้นเคยเนี่ยเป็นสุดยอดก็เรียกว่ามันเป็นญาติธรรมมีความคุ้นเคยกันญาติสาโลหิตพี่น้องร่วมท้องกันมายังไม่เท่าเข็มยังไม่เท่าบางทีก็ยังทะเลาะกันแต่ว่าทั้งเรื่องความคุ้นเคยกันนี่มีความเกรงอกเกรงใจกันพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอ้าวท่านอาจารย์อารักษ์เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมโอสาธุสาธุเข้ามาแล้ววันนี้เป็นวันพญาวันโอเดียวในเมืองไทยวันที่กำลังบันทึกเสียงอยู่นี้ยังเป็นวันที่15นะวันนี้วันที่15แต่รายการนี้บันทึกเสียงจะไปออกผู้ฟังอย่างงงนะฟังวันที่16วันบันทึกเสียงนี้เป็นวันที่15ท่านอาจารย์อารักษ์คงจะมีงานมากนะตอนนี้ตอนบ่ายวันพญาวันตอนบ่ายนี้ก็มันน่าจะส่งน้ำพระนะส่งน้ำพระพุทธรูปกิจกรรมมากมายความร้อนเป็นยังไงน่าจะเบาทุเลาเบาบางลงวันก่อนเห็นว่าฝนตกที่นี่ยัง6 องศาอยู่ครับที่ประเทศอังกฤษต่ำสุด6 องศาสูงสุดก็12 6 องศาและสูงสุด12 องศาขณะที่พูดอยู่นี่ก็7 องศานะแต่ว่าอากาศปลอดโปร่งนี่อากาศปลอดโปร่งจบพระธรรมเทศนานี่จบพระธรรมเทศนานี่ก็พระเจ้าประเสนที่โกศลชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น
เรื่องของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเนี่ยก็จบที่นิพพานังปรมังสุขังปรินิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งที่เป็นสุขในความจริงความจริงก็คือมันทุกข์ไม่มีในเรื่องของเรื่องมันแรงวันนี้เจ้าบ้านจะแห่ไม้กำสลีครับโอ้โหสาธุสาธุลืมพูดไปจริงๆเลยออกอากาศมาหลายวันไม่ได้พูดเรื่องไม่คำสลีกิจกรรมพยาวันจะทำวันพุธครับผมแสดงว่าเอาวันที่14 15 16ตามปฏิทินใหม่เป็นวันพยาวัน16เป็นวันพยาวันวันนี้15เป็นวันเนาเป็นวันเนาอันนี้ก็ปฏิทินใหม่เห็นว่าจะใช้ไปอีกหลายปีแล้วก็จะย้อนมาใหม่ที่หลังอีกก็13 14 15โอ้ครับครับครับอันนี้ก็แห่ขนทรายเข้าวัดนะทำไมคำสลีแห่รอบๆวัดเอาละดูไปดูมาเวลาหมดพอดี เวลาหมดพอดีขอบคุณมากนะที่รายงานมาเรื่องแห่ไม้คำสลีแห่เอาไม้คำต้นมีประเพณีว่าคำพระพุทธศาสนาไว้ต้นโพเนี่ยเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นการคำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปครับขอบคุณมากครับสาธุสาธุขอนำรายการธรรมทัศธรรมทัศไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร